จ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าค้นหาตัวนายนุสนขจรคำเจ้าของรถกระบะที่ถูกนำไปประกอบระเบิดห้างสรรพสินค้าในจังหวัดปัตตานีเมื่อ2วันก่อนจนไปพบศพของนายนุสนถูกทิ้งที่บริเวณบ้านเกาะเปาะเหนือในตำบลเกาะเปาะอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีหลังจากที่ได้สอบปากคำพยานและได้เชิญตัวคนในพื้นที่มาให้ข้อมูลแล้วหลายคนโดยเฉพาะอิหม่ามประจำมัสยิดในตำบลปากาจีนอและข้าราชการท้องถิ่นตามที่มีรายงานว่าพบรอยเลือดบริเวณมัสยิดในตำบลปากาจีนอก่อนหน้านี้ส่วนประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไปใช้บริการรถไฟบริเวณสถานีชุมทางรถไฟยะลาในวันนี้ต้องถูกตรวจเข้มกว่าปกติค่ะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้กำหนดเส้นทางเข้าออกสถานีเพียงช่องทางเดียวและต้องผ่านเครื่องตรวจสแกนหาวัตถุระเบิดหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดที่หน้าห้างสรรพสินค้าในจังหวัดปัตตานีจนทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากเมื่อ2วันก่อนขณะที่หน่วยงานความมั่นคงในอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการรถรับจ้างทั้งรถจักรยานยนต์และรถตู้ในพื้นที่มาประชุมทำความเข้าใจเพื่อขอความร่วมมือในการป้องกันเหตุความไม่สงบไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องและแจ้งเบาะแสหากพบบุคคลต้องสงสัยตำรวจภูธรเมืองกระบี่ประชาสัมพันธ์แนะนำวิธีการตรวจสอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประชาชนที่ไปใช้บริการตามห้างให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ช่วยกันเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลต้องสงสัยที่อาจเข้ามาก่อเหตุค่ะพร้อมกับจัดให้มีสายตรวจเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบลานจอดรถตามห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่สถานที่เชิงสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพื่อป้องกันเหตุเพราะก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุลอบวางเพลิงร้านจำหน่ายเสื้อผ้าริมหาดอ่าวนางมาแล้วค่ะ